ี้ยต่ออายุเนี่ยบวกอยู่ที่ 2.2% นะครับแน่นอนนะครับพอเราวิเคราะห์ที่ดีไซน์ที่ใหญ่เป็นที่มาที่ตัวเลขของโทโทคือเบี้ยรับรวมเนี่ยถึงได้ติดลบน้อยลงนะครับก็คือที่ 1.75 นะครับถือว่าเราเห็นได้ว่าไตรมาสสุดท้ายเนี่ยเป็นไตรมาสที่4เนี่ยนะครับก็แนวโน้มเนี่ยถือว่าดีขึ้นเยอะนะครับก็จากหลายๆเหตุการณ์ที่เราได้เห็นภาพนะครับในมิติของตัวคนไทยตระหนักถึงเรื่องของการมีประกันชีวิตแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของส่วนพวกสุขภาพและโรคไตแดงเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่เรียกว่าเป็นประเด็นในการที่ถูกภาพอันนี้อยู่ตลอดนะครับ